คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะชาวบ้านอำเภอกุดจับแตกตื่นพบรอยประหลาดโดยชาวบ้านเสือว่าเป็นรอยพญานาคผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านโคกสว่างตำบลปักโคอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีว่าพบรอยประหลาดซึ่งชาวบ้านเสือว่าเป็นรอยพญานาคจึงออกไปพิสูจน์เมื่อไปถึงพบมีชาวบ้านจำนวนหลายแห่มาเบิ่งรอยประหลาดดังกล่าวจากการตรวจสอบจุดแรกที่พบรอยนั้นเป็นรอยคลายดินโคลนผาดผ่านจุดที่2เป็นทางยาวกว่า4เมตรและจุดที่3เป็นรอยทางยาวสลับไปมากกว่า5เมตรโดยจุดที่พบทั้ง3จุดมีชาวบ้านมามุ่งเบิ่งเป็นจำนวนหลายและต่างวิจารณ์กันเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าได้สังเกตเห็นรอยพญานาคจึงอธิษฐานว่าหากเป็นพญานาคอีหลีขอให้มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งและตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายคนยางอยู่ในบ้านนอกจากนี้หลานสาวยังได้ฝันประหลาดว่าพบชายรูปงามสูงขาวนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดงมาหาซึ่งเหตุการณ์นี้ตนจึงเชื่อว่าเป็นรอยของพญานาคโดยภายหลังจากชาวบ้านทราบข่าวต่างแห่กันมาเบิ่งจำนวนหลายแล้วต่างกล่าวว่าบ่เคยพบเห็นรอยแบบนี้มาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นแค่รอยน้อยๆพร้อมจุดธูปบูชาและขอโชคลาภตามความเชื่อเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน